แฟนเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำใส่ขนให้กับน้องปอม3ตัวนี้นะเป็นทรงกลมๆนะครับแบบนี้พี่ช่าง3คนแล้วก็แต่งขนด้วยกรรไกรนะครับทรงกลมๆหรือว่าทรงหมีเท็ดดี้นะสำหรับน้องปอมขนแน่นๆอ้วนๆแบบนี้น่ารักดีสนใจใช้บริการอาบน้ำแต่ขนนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเดือนวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับแชมพูที่เราใช้ก็เป็นสูตรที่เป็นสมุนไพรนะครับช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับสวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับพี่ช่างกำลังจะตัดขนให้กับน้องปอม3ตัวนี้นะมาอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูแล้วก็แต่งขนเป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับทรงกลมๆทั้งตัวเลยนะทั้ง3ตัวเลยนะครับช่างทำให้ดูแลให้นะพี่ช่างต้องสางขนออกให้ก่อนนะเพื่อที่จะเอาค่อนของสังกะตังออกแล้วก็ถึงจะตัดขนด้วยกรรไกรให้นะครับพี่ช่างตัดขนทิ้งทรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำเผาขนให้แห้งแล้วก็กลับมาสางขนแต่งขนกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงที่เราอาบน้ำเราก็จะหมักด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับจากนั้นก็จะใช้เป็นสเปรย์นาโนช่วยในการลดพวกสังกะตังจากตัวน้องด้วยนะเป็นสเปรย์วอลสเปรย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะพี่ช่างสามคนแล้วก็ตัดแต่งขนด้วยกรรไกรขึ้นส่งไว้แล้วนะครับเราพาน้องมาอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับรวมทั้งเดี๋ยวเราจะเช็ดหูให้ด้วยบีบตอมเหม็นให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวและการดับน้ำนะครับการดูดตอมเหม็นที่อยู่ที่ก้นของน้องนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูลดการสะสมของที่หูนะครับจะได้ไม่เป็นยีสต์ไม่เกิดอาการคันหูครับเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับมาดูกันอีกรอบครับพี่ช่างจะบีบตอมเหม็นให้กับน้องนะครับถ้าเป็นน้องที่มีลักษณะอ้วนๆเนี่ยจะบีบยากหน่อยนิดนึงนะก็วิธีการก็คือยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้2นิ้วกดบริเวณรอบๆก้นแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาสารคัดหลั่งนะครับที่อยู่ที่ตอมเหม็นของน้องออกมานะเห็นไหมเอ่ยไหลออกมาแล้วเราบีบค่อยๆนะไม่ได้บีบแรงนะครับเพื่อที่จะเอาสารคัดหลั่งที่ตอมเหม็นของน้องออกมานะครับมันจะมีกลิ่นคาวเราต้องบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะเห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวพี่ช่างจะให้ตากล้องนะครับช่างภาพของเราพิสูจน์กลิ่นหนึ่งในขั้นตอนในการสางขนสังกะตังนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วอลสเปรย์นะครับฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณขนที่เป็นสังกะตังนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการเกิดก้อนขนสังกะตังนะเราจะได้กำจัดเอาขนสังกะตังที่อยู่ติดตัวน้องนั่นออกไปนะครับใช้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พาน้องไปเป่าขนได้เลยครับพี่ช่างเป็นการกำลังตัดขนด้วยกรรไกรให้กับน้องปอมนะครับอันนี้เราสางขนให้ก่อนนะตัดขนด้วยกรรไกรขึ้นทรงรอบแรกไปแล้วก็พาน้องไปอาบน้ำเป่าขนแห้งแล้วก็พาน้องกลับมานะครับสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรกันอีกรอบนะช่วงที่เราอาบน้ำนะครับเราจะใช้วอลสเปรย์ตัวนี้นะหลังจากการที่อาบน้ำน้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราฉีดสเปรย์ให้ทั่วตัวนะครับเพื่อที่จะกำจัดเอาก้อนขนสังกะตังออกจากตัวนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้เอาขนสังกะตังออกได้ง่ายขึ้นครับช่วยลดปัญหาเรื่องก้อนขนสังกะตังติดแน่นนะหรือว่าช่วยคลายสังกะตังนั่นเองแล้วก็กลับมาตัดขนด้วยกรรไกรกันต่อนะครับหลังจากใช้วอลสเปรย์นะครับฉีดพ่นได้ทั่วตัวทั่วขนนะครับจุดที่เป็นเน้นจุดที่เป็นก้อนขนสังกะตังนะครับทำให้เราสางขนได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับ
เป็นอุ่งๆหรือเปล่าลูกนั่นอุ่งๆเลยแกเสร็จแล้วอย่าดิ้นสิลูกอย่าดิ้นพี่ช่างใช้กรรไกรแหลมคมนะต้องให้น้องนิ่งที่สุดนะดิ้นมาเดี๋ยวโดนกรรไกรบาดแล้วแย่เลยนะลูกอย่าดิ้นสิลูกกลมไหมกลมไปหมดใกล้เสร็จแล้วนะครับเราฟอม3ตัวจากบ้านเดียวกันนะครับอันนี้มาอาบน้ำสางขนแต่ขนด้วยกรรไกรทั้งตัวนะครับไปสมกบกลมแบบนี้นะอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นครับดื้อดินดูกัดสะบัดเรียงวีนพี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านอยู่ในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทร0866404443ครับยิ้มหวานเชียวเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างลูกตาลตัดขนให้กับน้องปอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปอมบ้านนี้มาด้วยกัน3ตัวนะครับ3ขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะพี่ช่างตัดเล็บเช็ดหูอาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันที่อยู่บนผิวหนังของน้องด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับจัดเทปมัดก็ติดต่อเราได้เบอร์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับนะอันนี้เป็นทรงกลมๆทรงอุ๋งอุ๋งหรือว่าทรงมีเทดดี้นะครับใครมีปอมเลี้ยงปอมแล้วอยากตัดทรงนี้เนี่ยติดต่อสอบถามได้นะครับนั่นหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นทรงหมีเท็ดดี้ทรงกลมๆนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นครับดื้อดินดูกัดสะบัดเวียงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับนะรักHehehe